ช่วงนี้พาไปแสดงความยินดีกับน้องนักศึกษานะคะซึ่งเป็นนักเรียนที่ไปคว้ากีฬาเปตองเหรียญทองซีเกมที่กรุงพนมเปญมาได้ค่ะซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนะคะก็ได้มีการแสดงความยินดีแล้วก็มอบเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาเปตองเหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่32ค่ะที่อาคารอเนกประสงค์เทศบาลนครตรังอำเภอเมืองตรังนายขจรศักดิ์เจริญโสภาผู้ว่าราชการจังหวัดตรังร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินรางวัลให้แก่นางสาวปนัดดาจันด้วงนักกีฬาเปตองที่ไปคว้าเหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่32ที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชานางสาวปนัดดาจันด้วงนะคะเป็นนักเรียนอายุ16ปีเป็นชาวจังหวัดตรังปัจจุบันศึกษาอยู่ที่โรงเรียนเทศบาล2วัดกระพังสุรินทร์เป็นนักกีฬาเปตองที่มีผลงานหลายรายการอาทิได้ลำดับที่2จากการแข่งขันกีฬาเปตองเยาวชนทีมชาติรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเมื่อปีที่ผ่านมาได้รับรางวัลเหรียญทองแดงจากการแข่งขันเปตองชิงแชมป์เอเชียครั้งที่4ประเภททีมรุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน17ปีและก็รายการอื่นๆด้วยนอกจากนี้ครับยังเคยร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคใต้ชุมพรเกมได้เหรียญทองประเภทเดี่ยวหญิงนะครับและเหรียญเงินประเภททีมหญิงและกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับประเทศระยองเกมได้เหรียญทองแดงชูตติ้งหญิงเหรียญเงินทั้งประเภทหญิงเดี่ยวและประเภทหญิงทีมด้วยครับ